เหลือก็ข้างแผงแต่ในตอนก็มีความต้องหวังว่าที่เป็นทิศทางอย่างแล้วก็กระบวนการที่สัญญาผ่านก็เกิดขึ้นที่จุดทราบคือว่าในช่วงหลังนี้ก็ตัวเลขของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในหลายตัวก็ค่อนข้างเป็นห่วงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็เป็นเรื่องที่ทางด้านดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาและการเปลี่ยนระยะยาวของการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปทางการเงินที่ดูแลมากกว่าที่กดฟอนรันฟอนรันสมุนไพรแต่ว่าปัจจัยต่างๆว่าเรื่องการส่งเสริมการดึงดูดที่ว่าเศรษฐกิจของพวกตลาดการพัฒนาโดยเฉพาะในจีนเนี่ยระยะหลังก็ที่มีการก็มีการชะลอเสร็จแล้วก็เป็นการดึงการปรับของที่ราคาสินทรัพย์ของเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งเดิมก็คาดการณ์ว่าจะเป็นการสูงนะครับการต่อการควบคุมการเงินการสนับสนุนในลักษณะที่การเงินของพวกตลาดเกิดใหม่เนี่ยปรับตัวลดลงใหญ่ครับอยู่ที่เองก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ขายดอลลาร์เราออกไปซึ่งก็ช่วยที่เราได้ทำให้ปรับตัวก็เริ่มปรับสูตรเงินบาทสำคัญก็สำหรับผู้ประกอบการเนี่ยในยามที่เราก็จะต้องระวังไว้ว่าตลาดการเงินโลกไม่ได้ปกติคือต้องระมัดระวังข้อติดตามแล้วก็ถ้าสามารถบริหารความเสี่ยงของตนเองได้ทางใดทางหนึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคุณยังมีแผนที่จะปรับลดถึง 20% นะผมคิดว่ายังเป็นเรื่องเดิมนะฮะคงจะเป็นเรื่องเดิมที่ว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยปีที่แล้วก็ในต้นปีเนี่ยก็เป็นกระแสที่คนจะพูดทางตลาดหลักที่เขาออกมาลงทุนในตลาดเกิดใหม่เยอะนะครับพอข่าวคราวเรื่องการพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐก็มีการปรับตัวกลับหรือบางครั้งเขาก็มีการปรับพอร์ตโฟลิโอของเขานะครับไม่ได้เป็นเรื่องหน้าวิตกเลยนะครับ